สกุลเกเวราครับนั่งคุกเข่ากับปรตัยพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพนวกะแม่ชีโยคินและกันนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปาติปันโนยัสสาภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสาธรรมังสาสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอารโอปิเตหิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทางหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาโสเจระปะรินิพุตโตปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนล้นหลังอิเมสักการะทุกขตาปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทเมข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมโสปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสตังความปะนาภะควันตังเอวังกัลลยาโนกิตติสัทโทอภุคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมาเสพุทธวารหันตวารตาทิคุณาภิยุตตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะระวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดดอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตามะระนังสิระสานชิเนนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสี
ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฐานังวันธามิตาสิเรนหังไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธาสาหัสมิทาโสวาพุทธโฆเมสาเมเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโทขาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสมเเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตานจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวะโสภณทิตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏไทยันสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญาปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสาเตชาสาทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าโดยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกำหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคานหาตุอาจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยเหติ
ป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิกขิงกะโรมาเสสวาคาตะตาทิคุณโยขวาเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยาติวิโมคคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโรกะปัตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตามหารังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังเสเรนะข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึกองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหัสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสมิพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพุทธตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสาจวัตเชนวัตไทยยสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทมาเนนยังปุญญังปะสุตังอิทังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสงตาสเตชสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป
อันธรรมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามเหจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเลียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสาภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาโหนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาโหนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญาเขตังโรกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชโสปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปุคคระสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแผดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังธรรมริยานะคณะสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปาณินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันธามิตาสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหัสสมิทาโสวะสังโฆเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสมเณพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทัง
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาถิเมสรณังอัญญาสังโฆเมสรณะวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสาจวัชเชนวัฏไทยังสาธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสะเทชาสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคานหาตุอัจจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันธรรมยังอติตาปะเจเวคณาปาทังพนามะเสอาชะมยาอาปาเจเวเคตาวายังเจวะรังปะริปุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายะวันนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกาสวาตาตาปาสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกเปนาปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชะมยาอาปาเจเวคิตาวายโยปินทปาโตปาริพุตโตเบนธรรมบาตใดอันเราฉันแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายะธรรมบาตนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโพสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยา
แต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้อย่าปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวณวันจะเวทนังณอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมพระเวสติอนวัชตาจะพาสวิหารจะตีอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้อัจฉมยาอปาจเวเคตวายังเสนาสนังปริพุตตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวาโอตโตปะริสยะวิโนธนาปฏิสันลานารมาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เล็กเร้นสำหรับภาวนาอัจฉมยาอปาจเวคิตวายโยคิรานาปาจยาเพสัจปริคารโรปริพุตโตคิรานาเพสัจบริขารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปนานังวิยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะคิรานาเพสัชบริขานันเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันมายังอุทิศนาทิฏฐานาคทายโยพนามเสอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้โอปาชายาคุโดตาราโอปาชาผู้เลิศคนอาจาริโยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตะกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมมาราจอินทาจาพรหมาและอินทราช
โลกัปปาลาจะเทวตาทางถวยเทพแลโลกบาลยะโมมิตามโนสาจายมราชมโนตเมตมัชฌตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขีหนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำโดยสุภพลสุขขังจันติวิทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญกัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลาเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเฉทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาเสียงชั่วในดวงใจยาวะนิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันโตสาพทาเยวามะรายสิ้นจากสันดานยาธาชาตอพระเวพระเวทุกทุกพบที่เราเกิดอุชุดจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาลาพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายการตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปะโทสารายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมารอกาสังลาภันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทาสัมปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งเสปองมารอกาสังลาภันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดเปิดหนังสือบนเวทีเป็นหน้า93ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโพธัสสะโพธัสสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิโทติยัมปิพุทธัสสะระณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสะระณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธัสสะระณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิบทขัดไม่ต้องว่าตามยันตังสัตเตหิโทเคนะยะยังอนัตตรักขณังอัตวาทาตสัญญานังสัมมะเทวะวิโมจนังสัมพุทโธตังปะกาเซสิทิทาสัจจานโยคินังอุตริงปฏิเวทายะภาเวตุงญาณมุตตมังยันเตสังทิธาธรรมานังญาเนโนปปริกขตังสัพพาสเวหิจิตตานิเวโมจิงโสอเสสตโตตถาญาณานุสาเรนะสาสนังกาโตมิจตังสาธุนังอัตสิทธังทังสุตันตังพนามเสเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภาระนะสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคาทายตาตระโคภะคะวาปัญจวะคิเยภิกขุอามันเตสิโลปังภิกขเวอนัตตาโลปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอะภะเวสนยิทังรูปังอาภาทายะสังวัตเตยลาเพทะจะรูเปเอวังเมโลปังโหตุเอวังเมโลปังมาอะโหสิติยาสมาจะโคภิกขเวโลปังอนัตตาตาสัมมาโลปังอาภาธายะสังวาตตินาจะลับพระติโลเปเอวังเมโลปังโหโตเอวังเมโลปังมาอะโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังภิกขเวอัตตาอะภะเวสนยิทังเวทนาอาภาทายะสังวาเตยยะลาเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอะโหสิติยาสมาจะขอภิกขเวเวทนาอนัตตาตาสมาเวทนาอาภาทายะสังวาตเตนะจะลาภาติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอะโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังภิกขเวอัต
ตาภะเวสนะเยทังสัญญาอาภาทายะสังวาเตยะลาเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอะโหเสติยัตสัมมาจะโคภิกขเวสัญญาอะนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวาตตินาจลาภาติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอะโหเสติสังขาลาอนัตตาสังขาลาจะหิทางเพคะเวอัตตาอะภะเวสังโสนะเยทางสังขาลาอัพทายสังวัตเตยยงลาเพทะจะสังขาเลโสเอวังเมสังขาลาหวนโตเอวังเมสังขาลามาอะเหสุนติยัตสัมมาจะโคมเพคะเวสังขาลาอะนัตตาตัสัมมาสังขาลาทายาสังวาตันตินาจลาภาติสังขาเลโสเอวังเมสังขาลาโหนโตเอวังเมสังขาลามาอะเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทังเพคะเวอัตตาอะภะเวสนะเยทังวิญญาณังอาภาทายาสังวาเตยะลาเพทะเจวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอะโหสิติยัตสัมมาจะโคภิกขเววิญญาณังอนัตตาตัสสัมมาวิญญาณังอาภาทายะสังวาตตินะจะลาภาติวิญญาเนเอวังเมเวญญาณังโหตุเอวังเมเวญญาณังมาอะโหเสติตังเกงมันยะถาภิกขเวโลปังนิจจังวาอะนิจจังวาติอะนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังเวปริณามธรรมังกัลลานุตังสมโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญะถะภิกขะเวเวทนานิจจาวาอะนิจจาวาติอะนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังเวปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมัดสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญะถาภิกขเวสัญญานิจจาวาอะนิจจาวาติอะนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังสมโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญะถาภิกขเวสังขารานิจ
จาวาอเนตจาวาติอเนตจาพันเตยัมปนาเนตจังโทขังวาตังโสขังวาติโทขังพันเตยัมปนาเนตจังโทขังวิปริณามะธรรมังกัลลาโนตังสัมมโนปาสิตงเอตังมะมะเอโสหามาสมิงเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญะทะเพคะเววิญญาณังนิดจังวาอะนิดจังวาติอะนิดจังพันเตยัมปะนานิดจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปะนานิดจังโทขังวิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังสัมมโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหามาสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสัมมาติหะภิกขเวยังเกณจิโรปังอติตานาคตปาจุปันนังอัตชัตตังวาภังหิตทาวาลิกังวาโสขุมังวาหินังวาปะเนตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังโรปังเนตังมะมะเนโสหะมัดสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยากาจิเวทนาอาติตานาคตปัจจุปันนาอัจฉตาวาภังหิตทาวาโอลาลิกาวาโสขุมาวาหินาวาปะเนตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามาสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยากาจิสัญญาอาติตานาคตปาจุปันนาอัตชัตตาวาภังหิตทาวาโอลาลิกาวาโสขุมาวาหินาวาปะเนตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมาสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังเยเกจิสังขาลาอะติตานาคตปาจุปันนาอัจฉตาวาภังหิตทาวาโอลาลิกาวาโสขุมาวาหินาวาปะนิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาลาเนตังมะมะเนโสหะมาสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยะเกณจิวิญญาณังอาติตานาคตปัจจุปันนังอัจฉตังวาภะหิตทาวาลิกังวาโสขุมังวาหินังวาปะเนตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาโพตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวะโกโรปัสสัมเพ็งปิเนเพนทติเวทนายปิเนเพนทติสัญญายปิเนเพนทติสังขารเรสุปิเนเพนทติวิญญาณสัมเพ็งปิเนเพนทติเนเพนทังวิราชติวิราคะวิโมจจ
ติวิโมตัสมิงวิโมตเมติญาณังโหติขีณาชาติวสิตังพระมัจจริยังกตังกรณียังนาปะระอิทัตตายาติปัญชานาติติอิทัมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวะคิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทงอิมัตสเมนจะปัญญวิยาการณัตสเมงพันยมาเนปัญจวะคิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวจิตตาเนเวโมจิงโสติภวตุสัพพมังครังระคันตุสัพพเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังระคันตุสัพพเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังระขันตุสัพพระเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตกระหลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่นึงกระหลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
ระพุทธเจ้าก็หลังจากนี้จะแผ่เมตตาร่วมกันครับอิทังทานากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนเนจังอิทังสีลากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนเนจังอิทังภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนเนจังยังเกณฑ์เจโกสารังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกัตตังปุญญังโนอานุโมทันโตสุนันโตพรโตเยเทวะอัสสมิงทะเนอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังริหารันโตมาตาเปตาสุเกตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพยาตากาสุเกตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอายาตากาสุเกตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพเปสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาโสเกตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพนาคาตาโสเกตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพเทวะโสเกตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาโสเกตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพพาสัมปัตติโยสามิชานโตวงนั่งคุกเข่าครับวันทามิพุทธังสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิคาโรโอปัจจายาจาริเยสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิอาลาเมพัทธสีมังสัพพเมวะโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิเจติยาสัพพังสัพพทาเนโสปาเตเทตาสาลิลาธาตุมหาโพธิงโพธาโลปังสากาลังสัตธานาคาโลเกเทวะโรเกพรหมโรเกชัมโพธิเปลังกาทิเปสาลิลาธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโกเตียงจาตุราเสติสัทเสธรรมขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพาโสอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรี
ขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ทุกคนพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอปะราพังกะมาทะเมพันเตมะยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาภาสามินากาตังปุญญังไม่หังทาตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อสุสุนศรัทธาที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในส่วนของทานศีลภาวนาพลังความดีนี้จะเป็นพลังเกื้อกูลอุดหนุนให้พวกเรานั้นและเจริญในสมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานะแห่งความเป็นโยคีคำว่าโยคีแปลว่าเป็นผู้มีความเพียรนะผู้มีความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีว่าโยคาเวชยเตภูริโยคาเวชายะเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นกับผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดได้ก็เพราะเรามีความเพียรนะเราเพิ่มเราความเพียรเนี่ยวิริยะมาจากคำว่าโยคะตัวนั้นแหละมาจากวิริยะมาจากคำเดียวกันวิริยะแปลว่าผู้ชนะวิระแปลว่าชนะวิริยะแปลว่าผู้ชนะเราจะชนะอะไรนะชนะความแก่ความเจ็บความตายชนะความยากจนข้นแค้นชนะอะไรล่ะจริงๆเรียกว่าชนะตัวเองชนะตัวเองเมื่อไหร่ก็จะในชนะกิเลสนะชนะอกุศลชนะกิเลสเรียกว่าชนะใจตัวเองเนาะชนะความกิเลสทั้งหลายชนะความเกียจคร้านด้วยความขยันชนะความโง่เขลาด้วยปัญญาชนะความหลงลืมสติด้วยความมีสติชนะความมีสมาธิชนะความไม่มีสมาธิด้วยการมีสมาธิจิตเราทั้งหลายก็มาที่นี่ก็มาทำบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาชนะความเขาความไม่รู้ความด้วยปัญญาเนี่ยความที่เราทั้งหลายได้มาฝึกจิตมาเพื่อว่าให้เราได้มีความรู้ให้มีเพื่อให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพื่อทำให้เราเป็นคนเราจะได้หายความเป็นผู้โง่เขลาความเป็นผู้ไม่รู้ความเป็นผู้มีเป็นผู้
เมื่อเราฝึกแล้วเราจะทำให้เรามีสติมีสมาธิมีความเพียรมากยิ่งขึ้นมีความรู้สึกที่ดีจากที่โยคีมาปฏิบัติธรรมตั้งหลายวันละตั้งแต่วันที่ห้าตั้งแต่วันที่หนึ่งมาละโยคีบางท่านก็บอกว่าเพิ่งรู้จักพองเพิ่งรู้จักยุบวันนี้สอบอารมณ์ในเช้านี่เนาะเพิ่งยุบจากพองเป็นพองยุบเป็นยุบก็เนี่ยแสดงว่าฝึกมาทั้งแหล่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมาแล้วจนถึงวันที่เจ็ดวันนี้ก็เนี่ยฝึกมาหกวันแล้วเพิ่งรู้จักพองจากยุบเป็นอย่างไรเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกเพื่อดำรงธาตุขันธ์นี้ให้อยู่ได้เนี่ยแต่เราไม่รู้จักเราไม่รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าออกมันอยู่ที่ไหนเพราะเรานับปีนับเดือนนับวันเราหายใจทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่เราก็ไม่รู้หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรเนี่ยบางครั้งเราทำงานเหนื่อยล้านะออกกำลังกายเยอะแล้วก็เหนื่อยหายใจหายใจเหนื่อยเราก็รู้ว่าเราเหนื่อยเราจึงหายใจแต่ว่าเราจะหายใจอย่างมีบุญหายใจอย่างมีคุณหายใจอย่างมีสติมีสมาธินะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเรามีความมีได้ถ้าเราได้มาปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าถึงว่าไม่ใช่รู้แต่ลมหายใจนะถ้าเรารู้ถึงอาการที่ว่าหายใจเข้าท้องมันพองขึ้นหายใจออกท้องมันยุบลงรู้ถึงอาการพองยุบแม้ว่าเราจะไม่รู้ลมเข้าออกแต่ให้เรารู้ประมาณการเหมือนกับว่าเราเป่าลมเข้าลูกโป่งเราไม่เห็นลมเข้าเราเห็นลูกโป่งพองขยายตัวถ้าเราปล่อยลมออกจากลูกโป่งลูกโป่งมันแฟบเราไม่เห็นลมออกนะไม่เห็นลมมันแฟบเห็นลูกโป่งมันแฟบนะอันนี้ก็ฉันนั้นแหละเรารู้ว่าพองเป็นพองรู้ว่ายุบเป็นยุบนะรู้ต่อเนื่องกันไหมนะใน30นาทีเนี่ยเราอยู่กับอาการพองยุบต่อเนื่องกันไหมมีสติมีความเพียรมีสมาธิมีจิตสงบต่อเนื่องกันไหมในขณะที่เรามีนั่งภาวนาอยู่ก็แน่นอนโยคีบางคนก็ฟุ้งซ่านไปเยอะแยะคิดนึกไปเยอะแยะเกิดความง่วงเหงาเขานอนไปมากมายเยอะแยะยิ่งเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ปฏิบัติที่ไม่สอบอารมณ์โดยละเอียดเนี่ยมาปฏิบัติมันแรกพองหนอยุบหนอไม่ได้ไหมไม่ถ้าไม่หรือว่าได้หรือไม่ได้ไม่ทำซ้ำยังไม่แก้อารมณ์ให้โยคีอีกโยคีก็จะไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ไม่ใช่เฉพาะคนในยุคนี้เท่านั้นนะมีโยมคนหนึ่งเรียกว่าป้าน้องเจ้าน้องจะก็มาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่นะแกเล่าให้ฟังป้าปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ได้เป็น7วันแล้วก็ไม่รู้พองยุบเป็นยังไงหลวงปู่ก็ด่าไปนะมีแต่คนตายเท่านั้นมันไม่รู้พองยุบมันไม่แกก็รู้สึกว่าสะเทือนใจตัวเองมากเนาะเรายังทำไมต้องโง่ถึงป่านนี้มาปฏิบัติทั้ง7วัน8วันแล้วยังไม่รู้พองยุบเนี่ยนะหมดอะไรใจอยากนอนหมดอะไรใจอยากนะก็ขณะนอนก็ท้องมันก็พองยุบขึ้นมาแกก็พยายามประคองจิตประคองกายนะให้ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ประคองจิตให้อยู่กับอาการพองยุบแกก็ได้พองยุบเมื่อ
อนที่ถูกหลวงปู่ด่าน่ะว่าคนตายเท่านั้นน่ะมันไม่มีพองยุบอ่ะเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่มีความรู้มันไม่มีความเพียรในการรู้อาการเนี่ยแล้วก็หายใจไปหายใจอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้หายใจอย่างจริงจังไม่ได้หายใจอย่างมีสติอย่างจริงจังก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติมาเป็น6-7วันน่ะเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้มันต้องโยคีจะต้องใส่ใจด้วยนะว่าถ้าเราหายใจพองยุบไม่ได้ทำยังไงให้เรารู้ให้เราก็เอามือกุมที่หน้าท้องรู้ถึงอาการพองยุบที่มันสัมผัสบางคนก็ยังไม่รู้อีกต้องจินตนาการว่านึกถึงว่าในช่องท้องของเราเนี่ยมันไม่มีหนังไม่มีมันไม่มีลำไส้มันไม่มีตับไตไส้พุงมันมีหัวใจมันมีแต่ท้องโล่งโปร่งต้องจินตนาการขึ้นมาว่าเหมือนกับมันเป็นลูกโป่งลูกหนึ่งอ่ะมันก็จับอาการพองยุบด้วยมันถึงจะรู้แต่บางคนก็นอนเลยนั่งไม่ได้นะนอนเอามือกุมหน้าท้องหายใจเพราะว่าคนเราเวลานอนเนี่ยเราจะหายใจพองยุบได้ชัดเจนก็นอนถึงจะรู้พองยุบนะบางคนต้องนอนแล้วมากุมหน้าท้องนะถึงจะรู้พองยุบเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมีเทคนิคนะไม่ใช่ว่าคิดเอาหายใจเข้าเป็นพองหรือเป็นยุบบางคนก็หายใจเข้าเป็นยุบหายใจออกเป็นพองอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนนี่จับอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องฝึกให้เราจะต้องฝึกตัวเองนะให้รู้ว่าพองเป็นพองยุบเป็นยุบให้รู้ถึงอาการตึงอาการหย่อนเพราะลมหายใจโดยธรรมชาติท่านบอกว่ามันมีฐานอยู่3ฐานฐานที่1นี่เราดูลมหายใจที่ปลายจมูกนะหายใจเข้าหายใจออกที่รู้ที่ปลายจมูกเนี่ยแล้วก็ฐานที่2ก็รู้ที่ปอดช่วงอกนะหายใจเข้าท้องปอดมันขยายตัวยกขึ้นนะหายใจออกก็ดูที่ช่วงอกแล้วฐานที่3ก็ดูที่หน้าท้องที่บริเวณสะดือหน้าท้องเนี่ยหายใจเข้ามันท้องพองขึ้นหายใจออกมันยุบลงนะเนี่ยเราพยายามที่จะรู้ฐานใดฐานหนึ่งให้มันชัดเจนอันนี้นะการดูอาการพองยุบที่ท้องเนี่ยเราดูไม่ใช่ดูที่ลมหายใจนะเราดูที่อาการตึงอาการหย่อนนี่ท้องดูธาตุลมอาการหย่อนอาการตึงนี่เราต้องใส่ใจมันจึงจะรู้พองรู้ยุบนี่นะหายใจได้บุญหายใจให้มันมีสติสัมปชัญญะไปหายใจได้บุญเนี่ยต้องฝึกนะต้องใส่ใจนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็ปล่อยตามเลยตามเลยหรือบางคนที่ว่าภาวนาแบบดูที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนะที่ว่าภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบางทีมาปฏิบัติแนวเนี้ยมันจะเอาสติมาจับที่พองพองทุกยุบนี่มันจะรู้สึกยากไม่รู้จักมันไม่รู้จักพองจะยุบแต่ดูที่ปลายจมูกนี่ดูนะแต่ถึงอย่างนั้นนี่เราจะต้องน้อมจิตมาดูที่ท้องโดยลักษณะอาการอย่างนี้นะหายใจยาวลึกเราดูหายใจที่ท้องเอามือกุมไว้ให้มันรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องใส่ใจหน่อยมันถึงว่าถ้าเราหายใจพองยุบใส่หนอไม่ได้เพราะว่าเราหายใจสั้นพองยุบกันสั้นใส่หนอไม่ได้มันก็เพลินพองไปยุบไปก่อนเราต้องฝึกให้อาการพองอาการยุบนี่มันยาวขึ้นเนาะพองหนอยุบหนอให้ได้มันจึงจะรู้ของยุบอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักให้มีสติกับให้รู้ว่ามีสติอยู่กับกายคือของยุบกายเป็นรูปหรือเป็นนามล่ะก็กายเป็นรูปหรือเป็นนามล่ะกายเป็นรูปสติที่กำหนดเป็นรูปหรือเป็นนามล่ะสติที่กำหนดเป็นนามเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจก็รู้อย่างที่เราได้ฝึกเนี่ยเราก็รู้เป็นรูปเป็นนามรู้เป็นกายเป็นใจ
นี่ว่านามรู้รูปหรือรูปรู้นามเราไอ้นามก็คือตัวใจตัวสติเป็นนามนามย่อมรู้รูปไม่ใช่รูปรู้นามนะแต่ก็เราก็ฝึกให้รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจน่ะรู้ความเกิดความดับเนี่ยมันฝึกให้เรามีสติสัมปชัญญะฝึกให้มีสติสมาธิให้เราใส่ใจอย่างนี้นะฝึกนี่มันจะไม่ใช่ว่ามันจะมีทักษะมันมีความเมื่อเราฝึกนี่มันไม่ใช่ว่าฝึกได้ง่ายฝึกแต่มันก็ต้องใช้ความเพียรเมื่อเรารู้ว่ามันยากต้องใช้ความเพียรนะมันอาศัยความเพียรมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเบื้องต้นนี่เราขาดสมาธิขาดสติขาดสมาธิมันก็รู้อารมณ์ยากแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆเข้าสติสมาธิมันดีขึ้นมันก็รู้อารมณ์ต่างๆภายในได้ชัดเจนขึ้นรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะมันเป็นผลของการภาวนาเมื่อเราภาวนามันไม่เราเป็นคนใหม่อ่ะนะฝึกวิธีเมื่อมาฝึกสมาธิใหม่ๆฝึกภาวนาใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้อะไรทั้งหมดภายใน5วัน7วันเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกถ้าเราเป็นผู้ใหม่จริงๆไม่ได้เรียนมาไม่ได้ปฏิบัติมาเลยแล้วมาจู่ๆก็มาเรียนกรรมฐานบางครั้งมันก็ต้องอาศัยการเวลาฝึกนะมันยังจะได้เหมือนกับการเรียนรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ระดับอนุบาลระดับประถมมาเลยแล้วเราจู่ๆจะมาเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายอันนี้ถึงเข้ามหาลัยเลยมันจะรู้อะไรทั้งหมดอย่างมันไม่ได้มันต้องเรียนรู้ไปตามสเต็ปไปตามขั้นตอนมันถึงจะเข้าใจอะไรก็มีอะไรให้ที่จะกระจ่างขึ้นนะให้เราเอาใจใส่ในสิ่งที่เราทำต่อไปนะผลภาวนามันจึงจะเดินขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ธรรมะได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่แหละตัวกายเราตัวใจเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมานี่แหละเขาเรียกเป็นตัวธรรมะเป็นถ้าตัวธรรมะเนี่ยมันจะเป็นบุญก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นรู้อารมณ์เหล่านั้นโดยมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีความเพียรมีเมตตากรุณานะแต่ถ้ามีธรรมะแล้วมันเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับความโกรธลบหลงชอบไม่ชอบเกลียดชังยินดียินร้ายแล้วมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลธรรมะทั้งหลายที่เราสมัยที่เราอยู่ข้างนอกนะเราไปงานศพก็ดีพระเขาจะสวดธรรมะอภิธรรมกุศลธรรมมาธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลอัพยาตธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลเป็นอภยากิจอย่างเนี้ยกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะเมื่อเราฟังแล้วเราก็ขนลุกสะดุ้งกลัวผีไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านสอนให้เรามีสติให้รู้ว่าธรรมะมันมี3ประการธรรมะที่เป็นบุญเป็นกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นบาปเป็นอกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นอัพยากตธรรมะถ้าถามว่าธรรมะที่เป็นบุญคืออะไรก็คือเจตนาในการทำความดีที่เราทำเจตนาที่เราทำความดีด้วยการกระทำดีเป็นไปในทานในศีลในภาวนาในการเจริญกรรมฐานเนี่ยเรียกว่าเป็นกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลบุญความดีบารมีธรรมต่างๆที่เราทำที่ทำให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกุศลธรรมะเป็นกุศลอกุศลธรรมะคือบาปอกุศลก็มุ่งหมายถึงพฤติกรรมทุจริตความชั่วทางกายวาจาใจที่เกิดขึ้นธรรมะนี่ก็เป็นอกุศลเป็นอกุศลธรรมะเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้เลยซ้ำไปว่าบุญเป็นกุศลบุญกุศลเป็นยังไงบาปอกุศลเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เพราะเราเคยชินกับบาปอกุศลความคิดความเห็นในทางที่ไม่ดีมาโดยตลอดทำรู้สึกคิดนึกเป็นทางที่ว่าสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นดีสิ่งที่บางทีก็สิ่งที่ดีเราคิดว่าไม่ดีมันก็เป็นความคิดความเห็นที่ผิดอีกนะเหมือนกับว่าถ้าเรา
มีกลุ่มเพื่อนหมู่คณะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นร่วมไรนะเอ้าเขามีกิจกรรมมีสะปลาอยู่เขาให้เราลงทะเบียนตกปลาการกุศลแล้วเอาเงินที่ได้จากการลงทะเบียนเนี่ยไปช่วยสถาบันองค์กรของเราอย่างนี้เป็นกุศลได้ไหมตกปลาเนี่ยเป็นกุศลได้ไหมมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ตกปลามันฆ่าปลามันจะเป็นกุศลได้ยังไงแต่เงินทองที่เราเอาไปตกปลาแล้วนั่นก็เป็นบาปเป็นอกุศลแต่ตกปลามันก็เป็นอกุศลนะความชั่วมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไปคิดว่ามันเป็นบุญอย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นอกุศลมันไม่ใช่ละอันนี้เป็นข้อคิดให้เรานะถ้าเป็นกุศลนะมาให้เรามีสติสมาอยู่กับกายอยู่กับการกระทำกิจกรรมน้อยใหญ่เกิดกับการเดินการนั่งมีสติสมาธิอยู่อย่างนี้แต่เราไม่ได้ไปทำบุญออกมาเป็นรูปธรรมทำบุญให้คนอื่นสิ่งเหล่านี้เราจิตเรามีสติมีสมาธิอย่างนี้จิตเราเป็นกุศลไหมอันนี้มันก็เป็นกุศลแต่เราจะเห็นเป็นกุศลเป็นบุญเราต้องมีสติสัมปชัญญะนะเอาใจใส่ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะเนี่ยอันนี้ขอเป็นข้อคิดกับเรานะว่าเราทำความดีบางทีเราก็บอกว่ามันเป็นความไม่ดีเหมือนกับว่าทำบุญไม่ได้บุญทำดีไม่ได้ดีอะไรนะเพราะดีที่เราต้องการมันเป็นคนละอย่างกับดีที่เป็นบุญกุศลจริงๆดีที่เป็นกุศลนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่ามันจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจในคนอื่นให้คนอื่นมันไม่ได้บุญกุศลก็มันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลนะมันก็เป็นการกระทำที่ถูกแล้วก็ทำบาปอกุศลก็เป็นการกระทำที่ผิดการกระทำที่ผิดมันจะเป็นที่ชอบใจก็ได้มันไม่เป็นที่ชอบใจของเราก็ได้มันก็เป็นบาปเป็นอกุศลได้เหมือนกันอันนี้บุญกุศลบาปอกุศลนี่มันเกิดสลับกันไปคนละขณะทางตาเป็นกุศลทางหูเป็นอกุศลก็ได้ทางตาเป็นอกุศลทางหูเป็นกุศลก็ได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นอกุศลทางตาทางหูเป็นกุศลก็ได้เนี่ยมันสลับกันทางทวารด้วยนะถ้าทำทวารทั้งหกเนี่ยทวารทั้งห้าทั้งหกเนี่ยมันก็สลับกันไปได้เนี่ยครับเรานั่งกันอยู่เนี่ยยุงมันบินมากัดเราล่ะมันเจ็บตาเห็นพอเห็นแล้วก็เราก็กลัวเราก็ไม่ชอบแล้วนะแล้วก็มันกัดกายมันเจ็บกายมันเจ็บมันก็เจ็บมันก็เราก็ไม่ชอบทางใจล่ะมันก็กลัวว่ามันจะมีเชื้อไข้ออกเราก็ไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นทางทวารทางตาก็ไม่ชอบทางหูแต่ทางหูล่ะเสียงมันดินมามันกระทบนะมันก็เสียงก็เป็นเสียงที่เราไม่ชอบทางจมูกล่ะกลิ่นล่ะมันไม่ถึงกับว่ายุงมันมีกลิ่นนะมันก็เป็นเราก็ไม่มันจะไม่มีกลิ่นที่จะให้เราเกิดความไม่ชอบทางดินทางรสล่ะมันก็เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบล่ะก็เหมือนกับว่ายุงตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจด้วยนะมันก็เป็นอกุศลเป็นบาปเนี่ยเป็นบาปได้แต่ถ้าเรามีสติล่ะเห็นหนอ
ยุงได้ยินเสียงต้องว่องว่องว่าได้ยินหนอมันสัมผัสเจ็บเหรอเจ็บหนอรู้หนอถูกหนอแล้วก็ถ้าชอบใจไม่ชอบใจก็ชอบใจหนอไม่ชอบใจหนอทำให้มันทันอย่างนี้มันก็เป็นกุศลได้เป็นสติได้เป็นความดีได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดกับเรานะว่าเราฝึกแล้วเราจะได้บุญหรือได้กุศลหรือไม่เราได้บาปได้อกุศลหรือไม่มันอยู่ที่เรามีสติสัมปชัญญะไหมใส่ใจไหมถ้าเราเกิดความไม่ยินดีเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอกุศลมันก็เป็นบาปละมันไม่ใช่บุญละแต่ถ้าเรามีสติสิ่งเหล่านั้นไม่แม่นจะไม่ดีเรามีสติมันก็เป็นบุญเป็นกุศลได้เป็นความดีได้เอาละนะให้ขอคิดแค่นี้นะจะได้ไปพระนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กราบก่อนนะครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีกราบสิโยคีจัตตาโรธรรมาวะจัตตาโรวันธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุโยคีชาช่วยเก็บอาสนะหนังสือครับ